ครูชนละทีทานทองอาการทรุดหนักครูปุ้มคอยดูแลเคียงข้างไม่ห่างลุ้นทุกวินาทียังน่าเป็นห่วงสำหรับอาการป่วยของศิลปินแห่งชาติอย่างครูชนละทีทานทองครูเพลงชื่อดังหลังจากเข้าออกโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งจนกระทั่งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาดูเหมือนว่าอาการจะค่อนข้างหนักและมีทางด้านภรรยาครูปุ้มสสิวิมลรัตนอัมพันธ์คอยอัปเดตอาการของสามีครูชนละทีให้แฟนๆได้ทราบเป็นระยะล่าสุดทางด้านครูปุ้มสสิวิมลได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าลุ้นทุกวินาทีชีวิตชนละทีทานทองเตรียมพร้อมตลอดเวลาขอบคุณท่านผู้บริหารคุณครูและพี่น้องคนไทยทั่วประเทศที่ส่งใจให้ครูชนพร้อมได้มีการนำพระมาสวดที่โรงพยาบาลระบุข้อความว่าขอบคุณรพ.สิริราชที่ให้เกียรตินำพระมาแผ่บารมีให้ครูชนทำทุกทางยังไม่สุดทางเดินก็จะเดินต่อไปชีวิตครูชนคือชีวิตครูปุ้มต่อมาทางด้านครูปุ้มสสิวิมลได้มีการให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าวันนี้ครูชนละทีอาการน่ากังวลยังไม่รู้สึกตัวความดันสวิงตลอดช่วงเที่ยงจะอัปเดตอาการให้ทุกคนทราบอีกทีนึง